สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับคนที่ดูแลก็ต้องมีหน้าที่ในการป้องกันตนเองใส่หน้ากากใส่ถุงมือเวลาจะไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอันนี้แนวทางเบื้องต้นเคลียร์นะนําไปสู่ประเด็นที่2ก็คือและข้อปฏิบัติของผู้ป่วยต้องทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือถ้าผู้ป่วยมียาเรื้อรังที่ต้องกินอยู่แล้วก็กินต่อไปครับไม่ห้ามนะครับถ้าหมอไม่ได้สั่งให้หยุดกินต่อไปอย่าหยุดยาอันที่สองคุณจะมีอาการปวดเมื่อยมีอาการไข้มีน้ำมูกได้มีไอแห้งได้บางคนมีไอมีเสมหะได้อันนี้เป็นสิ่งที่เตรียมใจไว้เลยนะครับว่าคุณมีแน่แน่ดังนั้นยาที่จะช่วยพาราเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งสองเม็ดแล้วแต่คุณดูน้ำหนักคุณยาแก้ไอนะครับยาจิบแก้ไอยาละลายเสมหะใช่ไหมครับยาลดน้ำมูกที่เป็นสามัญก็ยังได้ยาสามัญประจำบ้านหรือให้หมอเขาสั่งให้นะครับพวกนี้ช่วยมากเลยนะครับพารากินได้ถี่แค่ไหนก็ดูครับ4-6ชั่วโมงถ้าปวดเมื่อยโดยที่ไม่มีไข้ก็อาจจะไม่ต้องใช้พารานะครับแต่ถ้ามีไข้ด้วยปวดเมื่อยด้วยพาราก็อาจจะช่วยนะครับอันที่สองคือดื่มที่จะช่วยมากสุดคือดื่มน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยต้องให้ฉี่ใสเลยกฎของผมคือชั่วโมงละแก้ว2 ลิตรวันหนึ่งน้ำเนี่ยจะช่วยขับสารอักเสบในร่างกายออกมาทางปัสสาวะได้ดีเหมือนในสมัยเราเป็นไข้หวัดใช่ไหมครับพ่อแม่เราจะบอกให้ดื่มน้ำเยอะๆน้ำสำคัญมากๆเลยนะครับผมย้ำเลย hydration สำคัญมากๆนะดื่มน้ำให้เยอะถ้าเราไม่มีข้อห้ามไม่ได้เป็นโรคไตไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะหรือหมอเขาไม่ได้ห้ามเช่นเป็นโรคตับเนี่ยดื่มน้ำให้เต็มที่เลยครับนะน้ำประเภทเครื่องดื่มที่ต้องระวังคือแอลกอฮอล์แคฟเฟอีนอันนี้ห้ามนะครับนะหยุดเลยนะครับการดื่มแคฟเฟอีนก็จะทำให้เรารู้สึกกระหายน้ำหรือขาดสารน้ำได้จะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วได้นะครับแอลกอฮอล์ก็ทำให้เราฉี่เยอะได้นะครับไม่ให้นะครับยิ่งแอลกอฮอล์อาจจะทำให้มีภาวะตับอักเสบได้เรารู้อยู่แล้วโควิดมันเล่นทั้งอวัยวะใช่ไหมครับค่าตับมันขึ้นได้อยู่แล้วงั้นคนไข้ที่มานอนกับผมค่าตับมันก็ขึ้นแอลกอฮอล์ยังไงก็ห้ามนะครับไวน์ก็ไม่ได้นะครับไม่เอานะครับ